สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจอบประเด็นกับดิฉันเยาวลักษณ์กันนิกาค่ะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่25พฤษภาคม2559ค่ะยังคงเจาะลึกเรื่องราวประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะเรายังคงร่วมพูดคุยนะคะกับทางเขตต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเขตค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะนั่นก็คือเขตดินแดงนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเคยคุณผู้ชมเคยจำได้นะคะเมื่อปี2558ค่ะกรณีที่มีฝนตกลงมาในปริมาณมากแล้วจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังก็คือบริเวณอโศกดินแดงค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจุดดังกล่าวรวมไปถึงจุดอื่นๆค่ะทางเขตได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้างค่ะได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดนท่านสมบัติกนกทิพย์วรรณสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะให้ท่านได้เรียนนำกับคุณผู้ชมนะคะจะได้รู้จักลักษณะทางกายภาพของเขตดินแดงว่าทางเขตเองเนี่ยมีลักษณะกายภาพยังไงบ้างคะก็พื้นที่สำนักงานเขตดินแดงนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยหนาแน่นแล้วก็มีแฟลตเยอะ200กว่าหลังนะครับประชาชนหนาแน่นมากแล้วก็ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องขยะแหละมันจะทำให้ปัญหาการระบายน้ำนั้นลำบากขึ้นนะครับแล้วก็ประชากรหนาแน่นและขยะทุกวันนี้ก็เยอะในพื้นที่นี้ประมาณ200กว่าตันต่อวันนะครับเขตดินแดงเองน่าจะเป็นในเขตลักษณะเขตเมืองแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วก็คือเป็นลักษณะเขตเมืองซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ปัญหาก็คือปัญหาเรื่องของขยะมาเป็นอันดับหนึ่งพอปัญหาขยะมันก็ส่งผลมากระทบต่อปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าขยะมันไปอุดตันดังนั้นเรียนถามท่านเมื่อปีที่ผ่านมา2558ค่ะทางเขตเองเนี่ยประสบกับปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมขังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะก็มันมีจุดที่น้ำท่วมเป็นเขาเรียกว่าจุดอ่อนแล้วจุดที่ท่วมประจำเนี่ยก็อินทามระถนนประชาสุขนะครับที่เป็นขาวก็คือโซนแดงที่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่ประชาสงเคราะห์นะครับและที่ซอยย่อยๆอย่างเช่นประชาสงเคราะห์27ค่ะนะครับหมู่บ้านอยู่เจริญอันนี้คือย่อยๆนะครับที่มีปัญหาที่เป็นปัญหาครับอย่างปีที่แล้วปัญหาที่พบเจอเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาในด้านไหนอะคะท่านที่พบเจอเนี่ยถ้าโซนดินแดงเนี่ยโอเคเรื่องการระบายน้ำไม่ทันแต่ณวันนี้ปีที่แล้วนี่ก็แก้ไขปัญหาได้เยอะแล้วคือว่าได้มีการล็อกท่อแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองนะครับถ้าเกิดฝนตกหนักก็ช่วยได้เยอะนะครับจุดนั้นแล้วก็ปัญหาหลักจริงเนี่ยก็คือไขมันในท่อร้านอาหารนี่จะเยอะมากชุมชนในนี้คือว่าเป็นชุมชนเมืองไงร้านอาหารพวกแผงลอยอะไรเอ่ยร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะเยอะและที่พบมากที่สุดคือไขมันในท่อระบายน้ำยิ่งร้านข้าวมันไก่นี่ยิ่งเยอะสองสามเดือนนั่นต้องไปเปิดดูมันมีไขมันในท่อเต็มเลยฮะต้องไปตักออกนี่คือปัญหาของปีที่แล้วนะคะแล้วของเขตดินแดงเองอ่ะถ้าพูดถึงในการระบายน้ำเนี่ยถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเราระบายน้ำไปลงสู่คลองอะไรมีกี่คลองที่รองรับของเขตดินแดงคะคลองหลักๆนี่ก็เป็นคลองบางซื่อซึ่งคลองบางซื่อตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์ยากอยู่อาจจะการระบายน้ำอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักแล้วก็คลองห้วยขวางนะครับแล้วก็คลองนาซองคลองหลายอันนี้คือคลองสามเสียนคลองสามเสียนก็จะสูบน้ำไปลงที่โมยางที่พระราม9ครับผมบึงมักกะสันนะก็คือมีคลองรองรับน้ำอยู่มีครับมีครับในปีนี้ค่ะเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนละแล้วก็ยังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีฝนตกแล้วนะคะทางเขตดินแดงเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะก็ทางสำนักงานเขตก็ตอนนี้ก็คือล็อกท่อสำคัญสุดนะครับเราจ้างกรมราชทัณฑ์ล็อกท่อนี่ก็ได้ประมาณสัก 80% ละนะครับแล้วก็ใช้แรงงานเขตเองด้วยก็ประมาณ190กว่าซอยที่จะต้องทำให้เสร็จตอนนี้ก็ 80% แล้ว 80% แล้วใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับแล้วอย่างบริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมนะคะหลากหลายซอยเลยที่ท่านบอกเนี่ยมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างก็ลงพื้นที่ที่ลงพื้นที่มานี่ก็มีซอยประชาสงเคราะห์27ที่ว่ามีปัญหาคือการเชื่อมต่อของท่อระบายน้ำไม่สมบูรณ์ตอนนี้ก็ได้งบมาไปเชื่อมท่อประมาณ10กว่าเมตรให้มันสมบูรณ์ขึ้นเพื่อจะระบายน้ำได้เร็วขึ้นส่วนถนนประชาสุขเนี่ยเป็นถนนเมนซึ่งสำนักการระบายน้ำเนี่ยเป็นคนดูแลแต่ก็อยู่ในพื้นที่เขตก็ทำงานร่วมกันก็มีการวางแผนตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตรงประชาสุขตรงคลองคลองนาซองนะครับแล้วตรงที่อินทรพลาสี่ห้าก็ตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยจุดนี้จะท่วมก็เกิดจะทันทีนะตกหนักก็คือต้องสแตนบายเครื่องสูบน้ำประตัวการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้พร้อม
ก็คือตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วในเรื่องของเครื่องสูบน้ำในกรณีถ้าเกิดว่าปัญหาฝนมันตกลงมาในปริมาณมากๆเนี่ยค่ะอย่างที่เคยนำเรียนคุณผู้ชมว่าท่อของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีขีดจำกัดเนื่องจากว่าท่อมันเล็กน้ำมันต้องรอระบายอย่างของเขตดินแดงเองเนี่ยค่ะในกรณีถ้าเกิดฝนตกลงมาหนักมากๆใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยเอาเร็วสุดก่อนน่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคะก็มาตรฐานละชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงนี่คือเร็วสุดแล้วครับและถ้านานสุดในปริมาณให้มันมากจริงๆแล้วก็มีขยะมาอุดตันเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนอะคะก็ต้องน่าจะชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเป็นต้นไปคือไอ้ตรงนี้มันอย่างที่บอกว่ามันในพื้นที่มันมีคลองหลักๆอยู่ถ้าคลองมันไปไม่คือไม่ไปอ่ะว่าไม่สามารถจะสูบออกได้ทันเนี่ยน้ำในพื้นที่ก็จะระบายช้าลงครับปัญหาคือคลองเนี่ยคือคลองที่เขตดินแดนเนี่ยมันจะรับคือเป็นคลองที่มาจากเขตอื่นด้วยจตุจักรใช่ไหมคือรับน้ำหลายเขตใช่หลายเขตเป็นคลองหลักที่รับน้ำหลายเขตและพื้นที่เป็นพื้นที่นี้ที่จะก่อนจะไปถึงบึงมักกะสันผมจะว่าถ้าดาวนี้ก่อนก็จะใช้เวลาเนาะค่ะแล้วอย่างปีนี้ท่านได้ไปสำรวจคลองไหมคะอย่างคลองบางซื่อคลองที่รับน้ำหลักๆเลยเนี่ยค่ะปริมาณน้ำในคลองมันขนาดนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนน่าจะไม่มากนะตอนนี้ไม่มากเพราะว่าตอนนี้มันแล้งก็คงไม่มากเท่าไหร่แต่ตอนหน้าฝนเนี่ยจะรู้ว่าอะไรขึ้นจะระบายน้ำทันไม่ทันก็ตอนหน้าฝนเนี่ยตกมาถ้าพังก็ต้องไปดูแล้วส่งเจ้าหน้าที่ไปดูไปดูตามคลองและตามที่ประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆนี่เขาไปช่วยดูค่ะดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคลองเพื่อเป็นการรับน้ำด้วยหลักๆเลยสำคัญเลยนะคะในการขุดลอกคูคลองอย่างที่ผ่านมาท่านบอกว่าดำเนินการไป 80% แล้วท่อลอกท่อท่อ 80% แล้วแล้วคลองอะคะคูคลองนี่คลองหลังนี่สำนักระบายน้ำเป็นคนรับผิดชอบดูแลอยู่ครับสำนักระบายน้ำเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคลองหลักใช่แต่ก็ได้มีการประสานงานกันมีโอเคตอนนี้คือการทำงานเนี่ยคือประสานงานใกล้ชิดระหว่างสำนักระบายน้ำกับเขตก็จะวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันคือจุดอ่อนที่เป็นจุดน้ำท่วมที่ท่านบอกนะคะก็คือบริเวณของซอยอินธรรมระประชาสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์แล้วก็อโศกดินแดงอโศกดินแดงตรงนี้ที่เป็นจุดที่ท่านกังวลและจากการลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะตัวชาวบ้านเองคนที่ใช้เส้นทางแถวนั้นเนี่ยเขามีเสียงยังไงบ้างอะคะก็ถ้าลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาในซอยต่างๆเนี่ยนะก็มักจะมีปัญหากับผู้ค้ามากกว่าคือร้านค้าร้านอาหารเนี่ยคือเราไปแนะนำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะมันมีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วนะครับปัญหาก็คือที่ท่านบอกว่าไอ้ตัวไขมันใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้ข้อเรียกร้องถ้าเกิดว่าเราอยากให้ผู้ค้าขอความร่วมมือนี่คือในด้านไหนอะคะติดตะแกรงเหรอคะใช่ต้องมีบ่อดักไขมันแล้วก็เศษอาหารเศษอะไรต่างๆที่ต้องแยกต่างหากแยกทิ้งต่างหากอย่าปล่อยให้มาลงในท่อระบายน้ำต้องมีบ่อดักไขมันทุกร้านและอย่าล้างภาชนะไอ้พวกกระทะหม้อหายอะไรเนี่ยถ้าล้างแล้วเทน้ำลงท่อระบายน้ำโดยตรงเนี่ยมันก็จะไปสะสมในท่อพอไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวมันก็จะแข็งตัวเป็นก้อนคือแข็งตัวไม่ใช่แข็งธรรมดานะหมายถึงว่าทั้งบ่อพักนี่จะมีแต่ไขมันทั้งบ่อเลยไขมันทั้งบ่อเลยนะหมายถึงว่าไม่มีน้ำไม่สามารถผ่านได้เลยเท่าที่ไปเปิดสำรวจดูนะโอ้แล้วอย่างนี้ความถี่ในการลงไปลอกนี่มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณไหนอะคะท่านคือตอนนี้เนี่ยราชทัณฑ์เนี่ยเข้าไปเก็บคือเก็บทำความสะอาดเนี่ยเกือบทุกซอยแล้วนะครับปัญหาตรงนี้น่าจะลดลงแล้วนะครับแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกต้องขอความร่วมมือจากผู้ค้าแม้กระทั่งพวกรถเข็นเหมือนกันฮะพวกไก่ทอดพวกอะไรพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยครับเวลาจบงานจบขายเสร็จปุ๊บก็เก็บของเก็บอะไรก็เทลงท่ออ๋อนี่คือปัญหาหลักเลยของเขตดินแดงนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของลมพายุค่ะเพราะว่าฝนตกทีไรมักจะมีลมแรงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพักกันครู่เดียวค่ะ